คุณผู้ดูวันนี้พบกับสีนายไฮไลท์ไปทางเวิร์คพอยต์สุดท้ายพี่มาก็รู้จนได้ว่านางนาคเป็นผีแต่ก็เป็นซีนที่ดึงอารมณ์ให้สงสารนางนาคแบบจับใจสุดๆและฉากเก็บมะนาวนี่ล่ะที่ทำให้พี่มารู้ทุกสิ่งแต่ฉากนี้ถือเป็นฉากที่หลายคนจดจำมายาวนานมากๆสีเชื่อว่าทุกคนต้องเคยดูนางนาคมาทุกเวอร์ชันแน่นอนสีเลยอยากถามเหล่าซุปตาว่าถ้าพูดถึงละครนางนาคฉากไหนที่ทุกคนนึกถึงเป็นฉากแรกอันแหนว่ามาแซภาพจำที่จะต้องมีก็คือต้องเป็นฉากนางนาคแบบยืดเก็บลูกมะนาวกับห้อยหัวอุ้มลูกสุดอันเนี้ยยังไงก็ต้องมีซีนเก็บมะนาวเฮ้ยทำไมมือเขายาวทำไมแขนเขาแบบยืดไปได้แล้วมันก็เป็นภาพที่แบบติดตามมาตลอดแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่เราแบบคาดหวังจากในทุกๆเวอร์ชันด้วยเออเราก็อยากจะเห็นฉากแบบนี้ด้วยฉากห้อยหัวเท่านั้นค่ะในตำนานของจริงมันฉากที่แบบเออเราต้องแช่เนอะต้องเล่นกายกรรมหนักมากแล้วก็ผมนางนาคสวยจริงๆถือว่าเป็นภาพจำแล้วกันในฉากเรื่องของนางนาคค่ะอ้าวใครๆก็พูดถึงฉากเก็บมะนาวเรียกว่าถ้าพูดถึงตำนานแม่นาก็คงหนีไม่พ้นฉากเก็บมะนาวแน่นอนค่ะแต่ว่าคืนนี้นั้นฉากที่หลายคนตั้งตารออีกฉากพี่มากจะกลัวนางนาคหรือจะยอมกลับไปรับรองความสนุกความหลอนมารอดูคืนนี้1 ทุ่มตรงแต่รายการที่ทุกคนต้องรวมตัดสินให้ได้ผู้ชนะเพียง1เดียวเท่านั้นนั่นคือรายการ The Masterpiece เวทีบรรลือโลกรอบไฟนอลพบกับโชว์2ทีมสุดท้ายมาดามมดและสนยุคผลการตัดสินจะมาจากคนดูทั่วประเทศรักใครเชียร์ทีมไหนก็โหวตทีมนั้นนะจ๊ะโหวตได้ไม่จำกัด2ช่องทางทั้ง SMS และ www.workpointvote.com ชอบผลงานหมูชยนพและมาดามมดในแบบคอมเมดี้แฟนตาซีทีม M1ส่วนใครที่ชื่นชอบผลงานของปรัชญาปิ่นแก้วและสนยุคแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้พิมพ์ M2 ส่ง SMS มาที่เบอร์4806322ครั้งละ3บาทเริ่มเปิดโหวตเวลา4 ทุ่มจนถึงวันพุธที่1 มีนาคมเวลาประมาณ21 นาฬิกาปิดโหวตและประกาศผลท้ายรายการส่วนพรุ่งนี้จะไปบุกไปสั่งอะไรที่ไหนรอติดตามได้ในไฮไลท์บันเทิงเวิร์คพอยท์เวลาความสุขเวลาแฮปปี้เวลาแฟมิลี่1 ทุ่มตรงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธกับละครเวิร์คพอยท์ค่ะ